นอกจากสูงอายุแล้วยังมีโรคประจำตัวนะครับโดยก่อนหน้านี้เองนะครับตั้งแต่ยังไม่มีโอไมครอนมาเราก็ทราบดีนะครับว่าการเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเป็นความเสี่ยงเสียชีวิตนะครับแล้วก็ใน2ท่านนี้นะครับท่านหนึ่งก็เป็นอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ไม่ดีนักนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนี่ก็เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายนะครับซึ่งก็ต้องใส่ออกซิเจนอยู่แล้วก็แสดงว่าในส่วนของสมรรถภาพของปอดนะครับก็คงจะไม่ได้เป็นปกติเหมือนผู้สูงอายุทั่วไปนะครับก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ถึงแม้ว่าโอไมครอนในภาพรวมนะครับในข้อมูลหลายๆประเทศออกมาจะดูไม่ได้รุนแรงนะครับแต่ทุกประเทศก็เตือนอยู่เสมอครับว่าในบางกรณีก็อาจจะเกิดรุนแรงได้ก็ในคนทั้ง2รายนะครับทั้ง2ท่านนี้นะครับเรียกว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นได้ก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องครอบครัวนะครับทั้ง2ท่านด้วยนะครับนี่ก็เป็นความชัดเจนจากคุณหมอสรุปก็คือว่าทั้ง2ท่านเนี่ยเป็นผู้สูงอายุด้วยแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ก็คือมีโรคประจำตัวทั้งคู่เลยนะคะครับแล้วก็ล่าสุดทางด้านของคุณหมอสุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยวันนี้ก็มีการฉายภาพให้เห็นว่าจริงๆเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฉีดวัคซีนเนี่ยเรายังสามารถควบคุมได้นะคะแต่ว่าการพบผู้เสียชีวิต2รายพูดเหมือนกับคุณหมอเสวตฉันท์ก็คือว่าผู้เสียชีวิตทั้ง2รายเนี่ยเป็นผู้สูงวัยทั้งคู่แล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยซึ่งยืนยันว่าการฉีดวัคซีน2เข็มยังสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าฉีดเข็มที่3เป็นเข็มบูสเตอร์เนี่ยอันนี้จะยิ่งช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนเนี่ยรีบมาฉีดวัคซีนนะคะจะได้กระตุ้นภูมิให้สูงอยู่เสมอฟังเสียงเพิ่มเติมจากคุณหมอสุภกิจค่ะมาตรของโอไมครอนในการหลบวัคซีนเนี่ยมันมีมากกว่าเพียงแต่อย่างนี้ครับประเด็นก็คือว่าเราก็มีข้อมูลค่อนข้างชัดว่าวันนี้เนี่ยมีคนพูดง่ายถ้าตัวเลขสะสมที่ติดโอไมครอนเนี่ยเกือบ10,000รายแล้วนะครับแล้วก็ยังเห็นผู้เสียชีวิตเพียง2รายเท่านั้นนะครับก็หลักฐานเชิงประจักษ์มันยังบอกค่อนข้างชัดเจนว่าวัคซีนเนี่ยมันช่วยความจริงสถานการณ์โอไมครอนที่ทั่วโลกเนี่ยที่มันติดเยอะและไม่ค่อยรุนแรงวันนี้มันต่างกับตอนที่เรายังไม่มีวัคซีนเพราะฉะนั้นวัคซีนที่ฉีดเนี่ยมันช่วยแน่ๆนะอย่างน้อยมันช่วยการป่วยหนักแล้วก็การเสียชีวิตแล้วถ้าวัคซีนเป็นเข็ม3มันก็ช่วยเรื่องการติดการแพร่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้มันต้องถามสังคมแล้วครับว่าเราอยู่ด้วยกันในสังคมเนี่ยนะถ้าเราจะปล่อยให้คนฉีดหรือไม่ฉีดตามใจชอบเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหากับคนอื่นได้นะครับคิดนะฮะแล้ววันนี้ศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางแฟนเพจ Facebookได้เปิดเผยว่าเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์กันแล้วจากข้อมูลที่มีการตรวจสายพันธุ์ของโควิดในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึงปริมณฑลด้วยช่วง3ถึง16มกราคมเพราะว่าเป็นโอมิครอนถึง 97.1% นะฮะนั่นก็สะท้อนว่าตอนนี้ในกรุงเทพมหานครถ้าไม่นับในเรือนจำโอมิครอนถือได้ว่าเข้ามาแทนที่เดลต้าเกือบหมดแล้วนะฮะแล้วจากตัวเลขการติดเชื้อในหลายๆประเทศผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแอฟริกาใต้ก็ทยอยลดลงเข้าสู่ภาวะปกติผู้เสียชีวิตไม่มากเพราะฉะนั้นมันก็ตอกย้ำว่าตัวเชื้อโรคตัวนี้สายพันธุ์โอมิครอนมันไม่ได้อันตรายอย่างรุนแรงเท่ากับสายพันธุ์ก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่มีภาวะโรคอยู่เดิมอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในขณะเดียวกันเรื่องมาตรการควบคุมต่างๆล่ะวันนี้รองนายกอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ครับจะมีการประชุมสบคชุดใหญ่วันที่20มกราคมที่จะถึงนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการผ่อนคลายหลังจากที่ดูแนวโน้มประเมินเรียบร้อยนะฮะจะมีการนำเสนอมาตรการผ่อนคลายเข้าสบคฮะเพื่อเปิดช่องให้ประชาชนเดินหน้าเศรษฐกิจทำมาหากินแต่อย่างไรก็ตามจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงยังคงต้องรอก่อนไปฟังรายละเอียดเบื้องต้นฮะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรครับโรคนะครับแล้วก็ได้ชี้แจงให้ท่านฟังว่าต้องให้คำนึงถึงมิติของทางด้านเศรษฐกิจการทำมาหากินแล้วก็การใช้ชีวิตที่ให้มันให้พี่น้องประชาชนได้ดำเนินชีวิตให้เป็นปกติให้มากที่สุดนะครับถ้าทางกรมควบคุมโรคได้แถลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเรื่องของโอไมครอนถึงแม้มันจะติดได้สูงติดได้เร็วแต่ว่าเท่าที่ไปศึกษาวิจัยมาก็ เห็นว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยน่าจะควบคุมได้เพราะว่าประเทศไทยเรามีมาตรการฉีดวัคซีนมีทำทั้งหลายอย่างก็ได้เรียนท่านไปว่างั้นท่านต้องไม่ใช่เสนอจะแบบเป็นรูทีนและท่านต้องเสนอว่าทำยังไงให้มันมูฟให้ทุกมิติมันมูฟได้ให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้ให้มากที่สุดแต่ว่าความปลอดภัยต้องดีนักข่าวยังถามนะครับเรื่องมาตรการ Test and Go จะกลับมาหรือไม่คุณอนุทินวันนี้เปิดเผยว่าคงเสนอเรื่องนี้กลับมาปรับปรุงรูปแบบใหม่แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่สบคนะครับอย่างไรก็ตามผับบาร์รองนายกอนุทินก็กำชับว่าผับบาร์ที่เปิดขายสุรากันแบบเป็นหลักอ่ะอันนี้คงยังต้องรอก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้มีการพยายามเปิดช่องทางให้ก็คือเปิดมาเป็นร้านอาหารก็หวังว่าก็เปิดมาทางนี้ได้แต่ขอให้เป็นร้านอาหารจริงๆ no. ไม่ใช่เปิดเหมือนเดิมที่เดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแปะใหม่ว่าเป็นร้านอาหารแต่ยังขายเหล้าขายสุรากันแบบเดิมอยู่อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ต้องดำเนินการตามช่องทางที่ผ่อนปลนไว้ไอ้ที่จะเปิดผับบาร์เต็มรูปแบบตอนนี้อันนี้น่าจะยังก่อนค่ะเพราะฉะนั้น20มกราคมก็คือวันพฤหัสน่าจะมีความชัดเจนว่าจะมีมาตรการอะไรที่มีการปรับเปลี่ยนกันบ้างนะคะส่วนเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเข้าถึงชุดตรวจก็คือชุดตรวจ ATK ให้ง่ายยิ่งขึ้นเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ทางด้านขององค์การเภสัชเนี่ยเปิดให้ขายในเว็บไซต์ปรากฏว่าเข้าไปตั้งแต่เช้าก็คือเว็บไซต์ล่มเพราะว่าคนซื้อกันเยอะนะคะแล้วก็ขายหมดเกลี้ยงเลยส่วนร้านขายยาในเครือขององค์การเภสัชกรรมซึ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ8สาขานะคะก็วันนี้นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปก็ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมาต่อคิวกันเต็มเลยนะคะเขาก็อนุญาตให้ขายเป็นกล่อง1กล่องเนี่ยจะมี20ชุดในราคา700บาทก็ตกชิ้นละประมาณ35บาทนะคะปรากฏว่าเขาบอกว่าร้านขายยาตรงตึกกรมการแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประชาชนมารอต่อคิวเยอะมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศแล้วก็ฟังเสียงพี่น้องประชาชนนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างเข้าถึงได้ง่ายขึ้นไหมแล้วก็โอเคหรือเปล่ากับการเปิดขายแบบนี้ลองฟังเสียงดูค่ะนี่คือเราเดินมาซื้อคือเราจองออนไลน์ทันไม่ทันหรือไม่ทันครับไม่ทันเพราะว่าโดยปกติเนี่ยก็พยายามจองแล้วแต่ไม่ทันวันนี้ก็เลยมาดูผมมาดูหลายรอบแล้วมาในช่วงเช้าของวันที่เขาสั่งให้จองก็บางทีก็มาไม่ทันเพราะว่ามันมีการจองคิวอยากจะให้เขาเพิ่มการประชาสัมพันธ์นิดนึงเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่มาบอกเก่าเล่าฟังไอ้คนที่มารอนิดนึงเพราะว่ามาแล้วไม่รู้บางคนก็โวยวายบางคนก็เสียโอกาสกลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะว่าอย่างที่มารอเนี่ยมารอกันชั่วโมงครึ่งเลยนะผมรอตั้งแต่เที่ยงแล้วมาก่อนเที่ยงอยู่แล้วนะครับจนถึงคิวเนี่ยประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับถึงจะได้แจกแต่ว่าการซื้อหลังจากลงทะเบียนที่นี่เขามีการลงทะเบียนโดยใช้บัตรประชาชนเจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกอยู่นะครับแล้วก็เวลาขายก็แป๊บเดียวก็เร็วนะครับเข้าใจว่าอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวคงออนไลน์เต็มเร็วมากแล้วก็ถ้าอยู่ใกล้ๆกับองค์การเภสัชนะคะก็ให้ walk in มาซื้อได้เลยก็คือคิววันหนึ่งค่ะก็จะแบ่งเป็น2รอบเช้ากับรอบบ่ายนะคะแล้วก็ประชาชน1คนนะคะต่อ1สิทธิ์ก็คือให้เตรียมบัตรประชาชนมาด้วยนะคะสามารถซื้อได้คนละ1กล่องในราคากล่องละ700บาทก็คือชุดละ35บาทข้างในก็จะมี20กล่องค่ะเราติดปัญหาซื้อนะครับพวกแบบว่ามาซื้อแล้วไม่ทันหรือแบบพวกจองคิวอะไรเงี้ยเราติดปัญหาไหมที่เราก็จะต้องมาต่อคิวยาวหน่อยก็ถ้าสมมติว่าประชาชนที่อยู่พื้นที่ไกลๆจากนนทบุรีอะไรอย่างเงี้ยหรือที่ไกลๆจากองค์การเภสัชเนี่ยค่ะก็อาจจะเข้าถึงยากหน่อยเพราะว่าก็สามารถที่จะเข้าถึงแค่ผ่านทางเว็บไซต์แต่ว่าถ้าอยู่ใกล้อย่างเงี้ยก็มาต่อคิวได้อาจจะคิวยาวหน่อยก็ต้องมาอดทนรออย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่าค่อนข้างที่จะจำกัดจำนวนในแต่ละวันก็อยากให้เพิ่มจำนวนให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะออนไลน์เต็มเร็วมากของพี่น้องประชาชนนะคะอย่างน้อยถ้ามันเกิดปัญหาอะไรรัฐจะได้ฟังแล้วก็เอาไปปรับปรุงในครั้งต่อไปครับของมันต้องมีนะการตรวจ ATK ทุกวันนี้นะฮะอย่างเช่นจะเปิดเรียนผู้ปกครองก็ต้องตรวจลูกหลานนะเพราะว่าโรงเรียนเขาก็จะมีมาตรการให้ลูกหลานตรวจก่อนแล้วส่งผลไปด้วยนะแล้วก็อีกหลายกิจการอีกหลายๆกิจกรรมทางเศรษฐกิจน่ะก็ต้องมีการตรวจ ATK กันนะฮะก็เป็นของที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้ในช่วงนี้ในขณะเดียวกันอาหารการกินสินค้าโภคภัณฑ์พื้นฐานอุปโภคบริโภคที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้นที่ผ่านมาก็ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ไม่ว่าจะเป็นหมูนะฮะวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีการติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาเรื่องราคาสินค้าแพงนะฮะวันนี้นายกก็เปิดเผยนะครับ วันนี้ไปงานอีกงานหนึ่งนะซึ่งก็เป็นงานสำคัญเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดนะครับแต่แน่นอนฮะปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบในวงกว้างราคาหมูที่แพงขึ้นก่อนหน้านี้นะครับนายกก็เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยมีทั้งเรื่องเฉพาะหน้านะก็ต้องไปสำรวจเรื่องของการระงับการส่งออกนะจะต้องนำเข้าได้หรือเปล่าอันนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องนี่ไปพิจารณาในขณะเดียวกันตัวเลขที่นายกเปิดเผยออกมาเนี่ยบอกว่าคือหลักก็คือหมูตายมันก็ต้องสร้างหมูใหม่มันก็ต้องเพาะพันธุ์มันขึ้นมาแล้วก็ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เลี้ยงทำยังไงเขาถึงจะเลี้ยงแล้วปลอดภัยทีนี้อยู่รอดได้อันนี้นายกเปิดเผยว่านี่กำชับไปแล้วแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือหมูที่ตายเนี่ยการแพร่ระบาดเนี่ยมันเป็นบางพื้นที่แล้วมันตายไปถึง 20% ทำไมหมูถึงขาดตลาดทีนี้อันนี้นายกตั้งข้อสังเกตเองนะฮะก็ให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยไปติดตามตรวจสอบเรื่องนี้แล้วฮะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมฮะการปัญหาเฉพาะหน้าก็ต้องไปตอนนี้ก็สำรวจแล้วนะให้สำรวจตั้งแต่ต้นทางมาว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนยังไงปัญหามันอยู่ที่หนึ่งคือปริมาณเพียงพอหรือไม่นะเมื่อไม่เพียงพอจะจัดหาได้เพิ่มเติมจากที่ไหนนะเช่นที่หมูเนี่ยมันมีความจำเป็นก็ต้องนำเข้านะครับการส่งออกใช่ไหมเล่าขณะเดียวกันก็ต้องไปผลิตลูกหมูออกมาไปส่งเสริมผู้ค้าหมูรายย่อยใช่ไหมวันนี้ต้องไปสำรวจอีกว่ามีหมูที่เก็บไว้ในสต๊อกหมูแช่แข็งไว้เท่าไหร่นะที่รอการส่งออกก็ต้องรับการส่งออกทั้งหมดเพื่อปริมาณหมูที่เพียงพอการใช้ในประเทศก็ต้องไปหาอย่างนี้หรือมั้งใช่ไหมหมูมันตายก็ต้องสร้างหมูใหม่ขึ้นมาเพราะพันหมูขึ้นมาให้มันเพียงพอปัญหาสำคัญที่สุดก็คือว่าการแพร่ระบาดครั้งเนี้ยมันก็แพร่ระบาดเป็นจุดๆเป็นพื้นที่ไปนะมันไม่ได้ทั่วประเทศนะเพราะนั้นก็ให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเข้าใจไหมมันเป็นพื้นที่แล้วตายมันก็จำนวนประมาณสักไม่ถึง 20% น่ะแต่ทำไมหมูมันถึงขาดนั่นแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการมันมีคนไปทำอะไรหรือเปล่าแล้วหลายอย่างก็พยายามที่จะขึ้นราคาตามมาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรนี่ผมก็สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วถ้ามันเกินความถ้ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ร้องสคบมาดิใช่ไหมไม่ยอมค่ะแต่ว่าเขาก็อ้างว่ามันก็คือความจำเป็นที่ผู้ค้าว่ามันจะต้องขึ้นราคาว่าหลายอย่างมันก็ขึ้นหมดรวมบรรยากาศราคาน้ำมันด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าขึ้นราคาแล้วมันมีเหตุผลสมควรเขาคงไม่มีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนมากกันแล้วกันนะต้องไปคำนวณต้นทุนมาไม่ใช่น้ำมันขึ้นบาทหนึ่งสมมติอะไรขึ้นบาทเดียวไอ้นี่ไปขึ้น5บาทมาเงี้ยเอาอะไรเหตุผลอะไรมาขึ้น5บาทผมไม่เข้าใจอย่าเห็นแก่ตัวกันเวลานี้นะมีการมองถึงว่าทุกอย่างขึ้นหมดค่าแรงคนจะขยับขึ้นให้บ้างเอาเงินมาจากไหนอ่ะเธอพูดจะได้หมดนั่นแหละแต่เธอต้องหาเงินมาให้ได้ก่อนนะรัฐบาลจะต้องมีเงินก่อนนะการปัญหาเรื่องค่าแรงเนี่ยก็เป็นเรื่องของผู้ประกอบการนะทีเนี้ยคือรัฐบาลก็คือค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายแต่ทีนี้ถ้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันขึ้นไปหมดเลยแล้วคนที่กระทบก็คือภาคเอกชนเนี่ยทีเนี้ยไหวหรือเปล่าต้องแบกเนาะไอ้ตรงเนี้ยไหวหรือเปล่าแล้วก็ที่นายกพูดถึงเรื่องราคาหมูกับเรื่องปริมาณหมูเนี่ยน่าสนใจนะครับปริมาณหมูที่หายไปเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่ตายไปเพราะติดโรคบางส่วนตายไปเพราะถูกทำลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแล้วบางส่วนลดลงเพราะคนเลี้ยงผู้ประกอบการที่เลี้ยงไปต่อไม่ไหวพอเลี้ยงหมูเพื่อไม่ให้มันติดโรคแล้วให้มันได้มาตรการตามที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยมันมีต้นทุนเพิ่มมันต้องเป็นระบบปิดมันต้องตรวจโน่นตรวจนี่ต้นทุนมันเพิ่มบางส่วนก็เลยเลิกเลี้ยงหมูก็เลยหายไปทีนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้เวลาในการแก้ในขณะเดียวกันโฆษกรัฐบาลคุณธนกรวังบุญคงชนะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมครับว่าปัญหาสินค้าราคาแพงเนี่ยวันพรุ่งนี้การประชุมครม.จะมีการนำเสนอเข้าพิจารณากันว่ามาตรการเร่งด่วนในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยจะมีอะไรออกมาบ้างไม่ให้กระทบกลไกตลาดนะเพราะว่าถ้ากระทบกลไกตลาดนี้มันหมายความว่ารัฐทำเป็นคุณพ่อรู้ดีเข้าไปแทรกแซงเข้าไปอุ้มอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่จบปัญหาคือทำยังไงให้กลไกตลาดเนี่ยมันสะท้อนและมันเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้มีที่เข้าไปจัดการแล้วอันนี้คือใช้กลไกที่มีอยู่เดิมก็คือกบง.เรื่องเกี่ยวกับพลังงานนะฮะก๊าซหุงต้มนะตึงเอาไว้ต่ออีก2เดือน318 บาทต่อถัง15 กิโลกรัมนะฮะแล้วก็มี LPG นะสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้าหาบเร่แผงลอยนะฮะLPG ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ตึงไว้ส่วน NGV ก็มีการตรึงเอาไว้เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ส่วนกระทรวงพาณิชย์ก็ประกาศออกไปแล้วห้ามส่งออกสุกรนะแล้วก็ไก่ก็หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วตรึงราคาเอาไว้นะฮะเป็นระยะเวลาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มและจำหน่ายขายปลีกชิ้นส่วนไก่สดเนี่ยนะฮะ6 เดือนนะฮะสิ้นสุดมิถุนายนปี65ส่วนไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไม่เกิน2.90 บาทตรึงเอาไว้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนี่แต่ละส่วนที่มีการไปหารือเอาไว้เรียบร้อยแต่ทีนี้จะมีมาตรการเสริมแบบนี้เข้าครม.วันพรุ่งนี้นะครับก็คงต้องรอดูแต่ว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของข้าวของแพงก็คือกรมการค้าภายในแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะคะล่าสุดก็มีรายงานว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้สั่งให้ตั้งวอร์รูมขึ้นมาโดยทางด้านของคุณบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะเปิดเผยว่าคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยได้เรียกประชุมกระทรวงพาณิชย์เพื่อติดตามปัญหาเรื่องนี้นะคะแล้วก็สั่งการให้มีการตั้งวอร์รูมโดยปลัดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะแล้วก็คอยดูแลว่าสินค้าเนี่ยมันขึ้นราคาจริงไหมมีคนฉวยโอกาสขึ้นราคาจริงหรือเปล่าทำเป็นบอกว่าต้นทุนขึ้นแล้วก็ฉวยโอกาสขึ้นราคาอันนี้ก็จะต้องมีการดำเนินคดีด้วยแล้วก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะนั่งเป็นประธานย่อยคอยดูแลราคาสินค้าและบริการก็เป็นประธานวอร์รูมในระดับจังหวัดด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้เรื่องของข่าวที่บอกว่าจะมีการขึ้นราคาน้ำอัดลมอีกประมาณ1 บาทเนี่ยล่าสุดค่ะคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยสั่งการให้กรมการค้าภายในเนี่ยไปเรียกผู้ประกอบการมาคุยกันและที่สำคัญต้องตรึงเอาไว้ก่อนนะคะห้ามขึ้นราคาในช่วงนี้แต่ก็ต้องมาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมีการปรับขึ้นด้วยสำหรับเรื่องของน้ำอัดลมค่ะครับส่วนเรื่องของการตอบกระทู้ในสภาฮะวันนี้เนี่ยมีการประชุมวุฒิสภาปรากฏว่ารัฐมนตรีไม่ไปตอบกระทู้ทีนี้ไปตรวจสอบดูฮะการประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการประชุมแล้วก็มีวาระหลายเรื่องน่าสนใจมีกระทู้เนี่ยถามเป็นตัวหนังสือเนี่ยนะครับถามเป็นหนังสือเนี่ยเรื่องแผนการพัฒนารองรับการเปิดให้บริการรถไฟจีนลาวเนี่ยอันนี้ถามนายกแล้วก็มีกระทู้ถามการส่งออกข้าวไทยไปต่างประเทศลดลงต่อเนื่องอันนี้ถามรัฐมนตรีพาณิชย์คุณจุลินนะแล้วก็ถามเรื่องการปกป้องเด็กเยาวชนการประกอบกิจการเกมและการจัดเรตติ้งเกมอันนี้กูหยุยถามรัฐมนตรีวัฒนธรรมส่วนกระทู้ถามสดด้วยวาจามี3 เรื่องนะก็จะมีเรื่องการแก้หวยเกินราคาทำไมแก้ไขไม่ได้อันนี้สว.วันชัยถามนายกแล้วก็การปกปิดข้อมูลโรคระบาด ASF ในสุกรปัญหาหมูแพงอันนี้สว.คำนูนสิทธิสมานนะถามนายกแล้วก็กลไกโฆษณานโยบายหาเสียงเลือกตั้งถามโดยสว.เฉลิมชัยเฟื่องคอนนะปรากฏว่ารัฐมนตรีที่มอบหมายภารกิจเนี่ยให้มาตอบนี่นะฮะไม่สามารถตอบได้ไม่สามารถมาตอบได้ติดภารกิจนะจึงทำให้กระทู้ถามด้วยวาจาเนี่ยตกไปนะซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยอันนี้น่าเสียดายนะแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยอยากทราบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถามด้วยถามกระทู้ถามเป็นหนังสือเนี่ยนะเรื่องแผนรองรับรถไฟไทยจีนลาวจีนก็เปิดแล้วไทยจีนเป็นยังไงนะแล้วเรารองรับยังไงอย่างเงี้ยเราก็อยากรู้เนาะก็เป็นเรื่องที่น่ารู้นะฮะแล้วรวมไปถึงเรื่องร้อนๆเนี่ยหวยเกินราคาวันนี้หวยออกด้วยเนี่ยใช่นะฮะแล้วก็เรื่อง ASF ในสุกรเรื่องราคาแพงอย่างเงี้ยก็ไปตอบในสภานี่มันจะชัดเจนแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีคำตอบในสภาได้เพราะว่าผู้เกี่ยวข้องในรัฐบาลไม่ไปตอบนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นเสียโอกาสไปในขณะเดียวกันเราก็หาคำตอบมาให้ท่านผู้ชมทีนี้เรื่องของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะฮะไทยจีนเนี่ยตอนนี้อยู่ในเฟสแรกก็คือกรุงเทพไปโคราชส่วนจากโคราชไปหนองคายเนี่ยจะเป็นเฟสสองอันนั้นเนี่ยรออนุมัตินะฮะส่วนภาพที่ท่านผู้ชมเห็นทีนี้อันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดนะฮะนี่เป็นความคืบหน้าสัญญา 3-2 นะฮะอยู่ตรงมวกเหล็กลำตะคองนะฮะจุดที่เป็นแลนด์มาร์กนะฮะอันนี้จะเป็นแนวอุโมงค์ทีนี้นะฮะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่นะฮะนี่คืออันนี้คือแนวที่เขาวางออกแบบเอาไว้ฮะที่จะมีการก่อสร้างนะฮะเนี่ยครับทีนี้เดี๋ยวดูไปข้างหน้านิดหนึ่งฮะจะเห็นเขาจะขีดเส้นความคืบหน้าให้อันนี้จะเพจโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงงานโยธาสำหรับอุโมงค์นะฮะช่วงมวกเหล็กลำตะคองนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งฮะภาพนิ่งนี่จะขีดให้ดูเลยนะฮะนี่ฮะ นี่แนวอุโมงค์จะเป็นแบบนี้สีเหลืองๆใช่ไหมคะพี่หนุ่มใช่ฮะนี่คือช่วงลำตะคองนะช่วงลำตะคองเนี่ยจะกลายเป็นว่าโอ้โหตอนนี้เรามีทั้งทางด่วนมอเตอร์เวย์ใช่ไหมมอเตอร์เวย์ยกระดับอยู่ข้างบนนะแล้วไอ้ความเร็วสูงอยู่ไหนหลายคนสงสัยไงนั่นน่ะสิเนี่ยจะทะลุผ่านอย่างนี้แหละอยู่ข้างล่างนะจะเป็นอุโมงค์ฮะโครงการรถไฟความเร็วสูงงานโยธาสำหรับอุโมงค์เนี่ยอันนี้อัปเดตนะฮะนะครับความคืบหน้าตอนนี้เรายังไม่ถึง 10% นะแต่ล่าช้ากว่ากำหนดเนี่ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าสิ่งที่ช้าอยู่ก่อนหน้านี้คือการเตรียมเรื่องเทคโนโลยีนะครับแล้วก็การติดตามความคืบหน้าตอนนี้กรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งจะมีการประชุมกันรองนายกอนุทินเนี่ยก็ไปประชุมนะเพื่อที่จะรองรับการเชื่อมโยงการเดินทางการขนส่งระหว่างไทยลาวจีนนะการประชุมเนี่ยจะมีการพิจารณารายละเอียดไปติดตามกันที่สำคัญก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงรถไฟนะฮะถ้าไปดูตารางนะฮะอันนี้จะเห็นตารางอันนี้คือการประชุมล่าสุดของทางการนะฮะไปดูตารางสุดท้ายฮะระยะที่1กรุงเทพโคราชตามไปที่จะเปิดให้บริการปี69เห็นไหมฮะสีแดงด้านบนปี69นะฮะระยะที่2โคราชหนองคายนี่จะเปิดให้บริการปี71ค่ะเห็นไหมฮะส่วนรถไฟทางคู่ขอนแก่นหนองคายจะเปิดให้บริการปี69นี่คือตลอดเต็มรูปแบบนะฮะค่ะนะแล้วก็การบริหารจัดการใช้ทางรถไฟและสะพานนะก็จะมีปฏิทินการสร้างอะไรต่างๆซึ่งทั้งหมดก็จะเสร็จปี69นะฮะแต่ทีนี้เรื่องการเชื่อมต่อกับลาวทีนี้นี่อยู่ด้านล่างสุดการพัฒนาพื้นที่นากาซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญก่อนหน้านี้ที่เราเห็นไปแล้วก็คือรถไฟลาวจีนที่เปิดให้บริการแล้วทีนี้นะรถไฟลาวจีนเนี่ยเปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาแล้วก็เปิดมาแล้วเนี่ยตัวเลขสถิติที่น่าสนใจมากนะครับมันมีผลเปลี่ยนแปลงก็คือการค้าไทยลาวส่งออกนำเข้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วไม่ต้องพูดถึงจากลาวไปจีนนะเพราะส่วนหนึ่งของเราก็คือลาวเราส่งเข้าไปลาวเนี่ยเพื่อที่จะต่อไปจีนนะแต่มันจะเกิดการค้าบันทึกก็คือไทยลาวใช่ไหมทีนี้ลาวไปจีนเนี่ยก็จะเป็นอีกทอดหนึ่งนะฮะข้อมูลที่น่าสนใจในธนาคารกรุงเทพ SME Bangkok Bank SME มีการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจมากครับคือเรามองเห็นเนี่ยเราต้องมองเห็นประตูแห่งโอกาสด้วยนะถ้าไปดูแผนที่ที่นำเสนอให้เห็นนะครับอันนี้ทำให้เห็นเส้นทางรถไฟที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่วิกฤตมองว่าเป็นโอกาสบางคนกลัวว่าสินค้าจากจีนมันจะทะลักเข้ามาลาวแล้วทะลักเข้ามาไทยมันก็แน่นอนแหละค้าขายแต่สำคัญคือแล้วเราคิดด้วยว่าเราจะขายอะไรให้เขาทีนี้ใช่ใน Bangkok Bank SME เนี่ยได้มีการเปิดเผยตัวเลขนะครับคือรถไฟลาวจีนเนี่ยขนส่งผู้โดยสารเร็วที่สุดที่ใช้ก็คือ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนขนส่งสินค้าจะวิ่งได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมันลดต้นทุนค่าขนส่งจากลาวไปจีนได้มากถึง 40-50% ฮะโอ้เยอะนะแล้วลดระยะเวลาที่ใช้จากลาวไปจีนเหลือ1วันจากเดิมถ้าไปทางเรือ30วันโอ้1เดือนค่ะแล้วปัจจุบันนี้จีนลาวรถไฟเปิดให้บริการแล้วผู้โดยสารที่เดินทางเนี่ยกว่า 670,000 คนขนสินค้าไปแล้ว 170,000 ตันนี่คือประตูแห่งโอกาสไงคือของเราเนี่ยมีปฏิทินที่จะไปเชื่อมในอนาคตแต่ตอนนี้คือที่จะเชื่อมก่อนคือรถไฟทางคู่ของไทยแต่ของไทยเนี่ยมันไปเชื่อมถึงลาวเลยมันไม่ได้เชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วปานกลางของเขาเพราะของเราเป็นขนาดราง1เมตรแต่เราจะมีระบบก็คือของไปแล้วก็จะมีระบบขนจากนี้ขึ้นรถไฟความเร็วขึ้นนะยิงไปจีนทีนี้นะแล้วของที่เราจะเอาขายจีนที่เราเคยนำเสนอไปแล้วไงที่ท่านกงสุลคุณหมิงมาเล่าให้ฟังนะค้าขายได้เยอะเลยนะหรือแม้กระทั่งใน Bangkok SME เนี่ยที่เขาแนะนำตัวหนึ่งนะฮะก็คือตลาดน้ำพริกในจีนตลาดน้ำพริกในจีนเนี่ยเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะรุกตลาดของจีนเนี่ยคือหมายถึงจีนชอบน้ำพริกแล้วเรามีไงใช่กลยุทธ์การตลาดที่สะกดใจคอน้ำพริกนี่เขาแนะนำด้วยนะที่เป็นกราฟนี่คือตลาดน้ำพริกจีนเติบโตต่อเนื่องนะฮะคาดว่าปีนี้ปี 2021 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะจะโต 40,000 ล้านหยวนอะมูลค่าจะเกือบ 40,000 ล้านหยวนอะท่านต้องคูณ5บาทไปอีกนะคะแล้วน้ำพริกเรามีอะไรบ้างล่ะฮะทีนี้โอ้โห เราไม่แพ้ชาติใดอะน้ำพริกตาแดงโอ้เยอะเยอะมากสามารถขายได้ทำแบรนด์ได้นี่เป็นข่าวดีโดยเฉพาะน้ำพริกเนี่ยวิธีการผลิตมันไม่ซับซ้อนไงผู้ประกอบการพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือแล้วก็มีภาคใต้แล้วก็มีภาคอีสานแล้วก็มีตะวันออกตะวันตกภาคกลางมีหมดแล้วเครื่องเทศเราเด่นมากไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำแบรนด์ดีๆเราขายได้แล้วถ้าเจาะตลาดจีนได้นะโอ้โหรับรองเลยเงินไหลมาเทมาเม็ดเงินนะอันนี้ก็เป็นโอกาสการค้าการขายเดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามาตามประเด็นการเมืองเผ็ดร้อนชันสูตรผลการเลือกตั้งซ่อมพักได้สงขลาชุมพรเกิดอะไรขึ้นประชาธิปัตย์รักษาพื้นที่เอาไว้ได้นี่คือบทสะท้อนความสำเร็จแล้วหรือไม่แล้วคะแนนของก้าวไกลทำไมมันถึงลดลงขนาดนั้นหายไปไหนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ